สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2อย่างที่ผมได้อธิบายหลายครั้งว่าอำนาจเนี่ยนะครับมันกำลังจะเปลี่ยนเพียงแต่ว่าสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยใครจะตั้งหลักกันได้แต่ว่าเหนือกว่าอำนาจนั่นคือผลประโยชน์ชาตินะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนที่จะมีความหักเหทางการเมืองก็คืออยู่ที่เดือนสิงหาคมแล้วก็ในเดือนนี้นับตั้งวันพรุ่งนี้เราก็จะงดจัดรายการแล้วก็จะมาพบกันอีกทีในวันที่1สิงหาครับ1สิงหาเป็นเดือนมหามงคลให้เสร็จสิ้นเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดการเมืองส่งท้ายเดือนแต่ว่าก็จะไปเริ่มต้นกันใหม่ในเดือนสิงหาคมหลากหลายเรื่องราวนะครับสถานการณ์ในเดือนนี้มันก็เหมือนกับการเผาหลอกแต่การเผาจริงในทางการเมืองก็คือเดือนสิงหาคมแม้ว่าจะมีความพยายามอย่างไรก็ตามเลยนะครับเพื่อที่จะให้รอดพ้นแต่ผมเชื่อว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยเราก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีหลักของบ้านเมืองอย่างน้อยที่สุดนะครับสิ่งที่จะเป็นความหายนะข้างหน้าของชาติซึ่งนี่นะครับผมเชื่อว่าเมื่อถึงจุดนั้นพี่น้องประชาชนจะลุกขึ้นมาขัดขวางคือเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่ากระดานแห่งอำนาจและผลประโยชน์มันเดินมาถึงจุดที่หนักที่สุดตั้งแต่ยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาก็ตามความจริงระหว่างทางมันก็มีเรื่องราวมากมายแต่มันจะไม่มีโครงการไหนนะครับจะใหญ่เท่ากับ4โครงการที่รัฐบาลชุดนี้กำลังจะทำวันนี้นั้นถ้ายึดผลประโยชน์ชาติจริงนะครับสภาพการต่างๆเขาจะไม่คิดแบบนี้แต่ว่าเมื่อคิดถึงประโยชน์ส่วนตัวเหนือกว่าผลประโยชน์ชาติไม่สนใจชาติและประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างไรก็เป็นหน้าที่นะครับความเป็นจริงเนี่ยนะครับคนจำนวนหนึ่งก็ความจริงก็เป็นจำนวนมากพยายามที่จะเสนอว่าเราจะควรจะทำอย่างไรผมกับพี่นกเขาก็อธิบายความกันว่าคือถ้าประชาชนยังไม่เป็นผู้ที่ตื่นรู้ในการรักษาไว้ซึ่งชาติบ้านเมืองนั้นกับการสู้กับทุนมหึมาและอำนาจมหึมาผลประโยชน์มหึมานั้นมันยากมากที่สุดจริงๆแต่ว่าพวกเราเองนั้นก็ผ่านความยากลำบากมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสถานการณ์ยุคสื่อสารไร้พรมแดนกันแบบนี้มันอยู่ที่การทำความเข้าใจความเป็นจริงภัยที่มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับไม่ว่าเรื่องดิจิตอลวอลเล็ต99ปีคอนโดพร้อมที่ดิน1ล้าน3แสนยูนิตตั้งต้นบ่อนคาสิโนและแลนด์บริดจ์ซ่อนที่3แสนไร่มันยิ่งกว่าการขายชาติทำลายชาติทั้งปวงแต่ในท่ามกลางที่ประชาชนถูกปั่นหัวปฏิบัติการ IO ทุกรูปแบบประชาชนจำนวนมากยังไม่เห็นภัยว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าผมวาดหวังว่าคนที่มีความรักชาติบ้านเมืองจะเป็นผู้ที่ตื่นรู้คือความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับในท่ามกลางบรรยากาศของการปล้นชาติปล้นแผ่นดินเนี่ยถ้าพวกเราอหอหมกด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เหลือใครละแต่พวกเราเขาเป็นคนที่ความเป็นจริงก็รู้ว่าหนทางข้างหน้ามันความยากลำบากมันสู้ยากนะครับในท่ามกลางที่ประชาชนอยู่ในสภาพอย่างนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสู้ไม่ได้พฤษภาปี35ที่ผมผ่านมาเนี่ยมันแพ้แล้วนะครับแต่เราพลิกแพ้เป็นชนะได้เพราะฉะนั้นผมก็มีความวาดหวังกันว่าถ้าประชาชนมีความพร้อมมีความตื่นตัวเราจะระงับยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ยังมีความวาดหวังว่าคนที่มีหน้าที่นะครับตั้งแต่เอาเข้ามาจนกระทั่งให้เกิดรัฐบาลพันอย่างนี้แล้วก็ไปคิดกระทําแบบนี้เนี่ยนะครับทั้งที่ประชาชนเดือดร้อนนั้นแสนสาหัสวันนี้เขายังไม่รู้สึกรู้สากันทั้งนั้นยังลั่นลากันนะครับแต่ผมบอกเลยว่านะครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศ
ถ้าพี่น้องประชาชนตื่นช้านะนะครับเราจะไม่ทันการก็มีความวาดหวังกันว่าในหนทางข้างหน้านี่นะครับในระยะเวลาถัดจากนี้ไปปรากฏการเรียงเดือนสิงหาคมนั้นเนี่ยจะทำให้ประชาชนนะครับไม่แบ่งเป็นฝักฝ่ายและเอาเรื่องชาติบ้านเมืองเป็นตัวตั้งเนี่ยซึ่งความจริงก็เสียหายทุกคนมันมีชาติจะมีสีได้ยังไงและความจริงนั้นในการรักษาชาติบ้านเมืองนั้นมันถือว่าเป็นภาระหน้าที่พวกเราเนี่ยนะครับดูเหมือนพูดเรื่องย้ำเพราะว่าเป็นเรื่องที่มันเป็นภัยความเป็นจริงนั่งทางการเมืองลีลาแบบนักการเมืองทั่วไปเนี่ยนะครับกะล่อนเป็นวันๆมันก็ไม่ยากอะไรหรอกแต่ว่าเราเองมันมีภาระหน้าที่คือการรักษาไว้ซึ่งชาติบ้านเมืองเนี่ยเพราะว่าแต่ละเรื่องมันเต็มไปด้วยผลประโยชน์ที่ผมเล่าให้ฟังดิจิตอลวอลเล็ตถ้าต้นทุนมัน 20% เนี่ยนะครับจำนวนสเกลขนาดนี้เนี่ยมันไม่ถึง35เนี่ยผลต่างมันเกิน 300,000 นะครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับโครงการคอนโดพร้อมที่ดิน99ปีใน4จุดล้านล้านบ่อนคาสิโนนี่ก็เป็นล้านล้านที่ดินแลนด์บริดจ์เนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า3นะครับบวกโครงการไม่ต่ำกว่า10ล้านล้านจาก3ล้านล้านมูลค่าที่ดินกับเรื่องราวต่างๆผลประโยชน์มันสูงสุดนะครับในระยะการได้รัฐบาลพันอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นผมก็มีความวาดหวังว่านะครับวันที่14จะมีการระงับยับยั้งความเสียหายทั้งปวงแต่อีกนั่นแหละนะครับเราก็ไว้วางใจสถานการณ์ใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับเราก็ได้เพียงแค่ภาวนามีความวาดหวังว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อระงับยับยั้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นเสียคือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับผมนี่มีความเข้าใจคนที่มาที่ร้านอาหารนะครับก็มีความรักชาติบ้านเมืองทุกคนมีสภาพอึดอัดนะครับแล้วก็มีภาวะของความกดดันทั้งหลายจริงอยู่เนี่ยนะครับทุกคนหลังจำนวนมากมีความเนี่ยนะครับต้องการให้จะลงท้องถนนกันแล้วแต่ผมก็บอกว่าเราต้องอดทนจนกว่าเราจะเห็นภาพเหมือนกันและก็ไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นแล้วนะครับเมื่อหมดมันหนทางเลือกมันก็เลือดเข้าตามันก็ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับณขณะนี้คนที่มีหน้าที่แม้กระทั่งการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคุณอย่าได้กังวลกับคนเขารักชาติบ้านเมืองแต่คุณควรอย่าไปกังวลกับคนที่เขากำลังจะขายชาติจะทำให้ประเทศสูญเสียทั้งดินแดนนะครับและผลประโยชน์ของชาติเป็นจำนวนมากมายคือถ้านี้นะครับทุกคนปกป้องในเชิงอำนาจที่เป็นผลประโยชน์แลกกับความเสียหายของชาติไม่ปกป้องชาตินะครับเราจะไม่มีอะไรเหลือนะครับเพราะฉะนั้นนับบรรยากาศแบบนี้เนี่ยผมก็บอกกับพี่น้องว่าเราก็หยุดพี่น้องก็ไปนะครับพักผ่อนทำบุญตักบาตรไหว้พระหรือจะไปทำอะไรก็ตามนะครับแล้วก็เดือนสิงหาเราก็มาชำแหละทางการเมืองกันนะครับกับเรื่องราวของบ้านเมืองครับคือวันนี้เนี่ยนะครับอย่าไปสนใจภาพเปลืองบรรยากาศวันเกิดจันทร์สองล่านะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็เหมือนงานอื่นทั่วๆไปให้เห็นหน้าแล้วก็สัมภาษณ์คนที่เป็นเจ้าของวันเกิดวันนี้อายุ75ขอบอกว่าจะมีอายุต่ออีก40ปีก็จะอยู่ถึง115ปีก็หาความสำราญได้ตามสบายไม่มีปัญหาใดครับใครอยากอายุเท่าไหร่ก็เอากันไปตามสบายแต่ว่าเรื่องความเสียหายของชาติบ้านเมืองมันเป็นเรื่องใหญ่ในระหว่างนี้พี่น้องไปดูคลิปเก่าๆไม่ว่าจะไปออกสำนักข่าวไหนแล้วผมก็ไปออกหลากหลายวันนี้ก็2แห่งเมื่อวานนี่ก็หลายแห่งนะครับก็คงจะทยอยกันแล้วก็พี่น้องคงจะได้เห็นกันตามลำดับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นนะครับอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับส่งท้ายวันหยุดยาวเพื่อจะบอกว่านี่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นในช่วงวันเวลานี้นะครับแต่ละฝ่ายนะครับควรเปิดกว้างให้แก่กันผมเชื่อว่าถ้าเราเอาเรื่องชาติบ้านเมืองเป็นหลักนะครับไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคขวางกันเลิกคิดเป็นเขาเป็นเรากันเสียนะครับให้คิดว่าเราต่างเป็นคนไทยนะครับไม่ว่าเราจะเชื่อทางการเมืองอย่างไรนะครับแต่ว่าเรามีหน้าที่ในการรักษาไว้ซึ่งชาติบ้านเมืองผมก็มีความวาดหวังอย่างนั้นจริงนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตประจัดไม่นานนะครับเพียงแต่ว่าก็จะบอกว่าจะส่งพี่น้องไปพักผ่อนกันแล้วก็วันที่1สิงหาเนี่ยเรามานั่งว่ากัน
นะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวกันอีกมากมายเรื่องอื่นๆนั้นก็พูดกันมาหมดสิ้นนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรยกเว้นวันเกิดเศรษฐาทวีสินก็ไปนครพนมไปแจกที่ดินนะครับเขาบอกว่าส่งดอกไม้ล่วงหน้าไปแล้วนะครับเลยจะโทรศัพท์ไปกันอีกทีก็ซึ่งก็อย่างที่ผมได้อธิบายหลายครั้งว่าอำนาจเนี่ยนะครับมันกำลังจะเปลี่ยนเพียงแต่ว่าสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยใครจะตั้งหลักกันได้แต่ว่าเหนือกว่าอำนาจนั่นคือผลประโยชน์ชาตินะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนนะครับก็ส่งความกันสั้นๆแล้วว่าวันที่หนึ่งเรามา